RV's turn to ban. โอเคฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่อง Dot Set Channel กันอีกครั้งฮะผมอาริฟีนครับแล้วก็ครับผมเพชรโดครับก็วันนี้รับหน้าที่เป็นโคแคสเตอร์ฝึกงานครับก็มาลองงานกันดูก่อนเท่าวันนี้จริงๆอาจจะเสียงเบาหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไงขอฟีดแบคกลับมาด้วยสำหรับนะฮะมีไมค์เดียวเหนื่อยเลยแล้วโอเคมาอยู่กับรายการ Record MS 14 2013นะฮะก็เป็นของกลุ่ม A ที่ค้างไปตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้แข่งคู่นี้นะฮะก็เป็นคู่สุดท้ายนะก็เป็นการเจอกันระหว่างทีม Navi แล้วก็ Sigma อีกครั้งนึงนะฮะก็เกมนี้ใครที่ชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปเป็นทีมที่2แล้วใครแพ้ก็จะกลับบ้านทันทีเลยฮะตอนนี้เนี่ย Navi มาอยู่ฝั่งเดดาแล้วก็ Sigma อยู่ทางฝั่ง The Radiant นะฮะดูเหมือนว่าช่องแชทมีปัญหาหรือเปล่าเอ่ยไม่มีใครตอบมาRadiant team ban. นี่มีปัญหาเสียงเบานะฮะ Navi's turn to pick. ครับก็ตอนนี้นะครับว่า Navi ก็แบนเป็นทางด้านเบนครับเป็น Venom เป็น Abaddon แล้วก็ Hour นะครับทีนี้ทางด้านนาวีก็เลือกตัวมาเป็น IO แล้วก็พักมาอย่างนี้ผมมองว่าถ้า IO มาอย่างนี้ตัวถัดไปน่าจะเป็นไทนี่หรือว่า Chaos Knight หรือเปล่าครับ5 seconds remaining ทางด้าน Sigma เนี่ยแบนทางด้าน Elder Titan ซึ่งเป็นตัวที่ป่วนเกมได้ดีมากไวเซกแบนทางด้าน Enchant แล้วก็เชนไปงานนี้ก็ป๊อปปี้ก็หมดสิทธิ์ไปครับจับคีฟไปแล้วก็เลือกมาเป็น Crystal Maiden Mirana แล้วก็ Lich ครับถ้าได้ลิชมาอย่างนี้ผมมองว่าเดี๋ยวทางซิกมาอาจจะเลือกตัวมาเป็นคอกเวิร์กหรือเปล่าคอมโบได้ทั้งมิราน่าแล้วก็ทั้งลิชเลยก็มารอตัวที่3ของทางด้านนาวีดูนะครับแล้วก็มาเป็น Chaos Knight ครับ Radiant Team Pick โอ้เป็นเรื่องนะครับทีนี้ก็เกมแกงของ Navi นี่ผมว่าโหดมากนะครับเกมนี้ IO แล้วก็ Chaos Knight มาคอมโบกันอย่างนี้ก็โกลบอลแกงก็แกงกันรัวๆครับตานาซิกมานี่คิดหนักเลยนะครับตัวที่4จะเป็นตัวอะไรเจอคอมโบ IO และ Chaos Knight มาจะเอาตัวอะไรมาดักทางครับเนี่ยแล้วก็เลือกมาเป็น Dragon Knight ครับน่าจะเป็นตัวตรงกลางครับด้วยความถึกของ Dragon Knight อย่างนี้ก็อยู่ตรงกลางสบายครับTen seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. โอ้โหตัวที่4ของ Navi คิดนานแล้วครับแล้วก็มาเลือกมาเป็น Enigma ครับ Radiant Team Ban. ป๊อปปี้ Enigma ครับงานนี้ก็ดูจากตัวที่เลือกมาแล้วก็เดนดี้เล่นปาร์คครับฮาวอสเล่นจอสไนท์ไปกับไอโอไปทางเลนเลี้ยงมีอีดิกมาเข้าป่าก็ทางด้านนาวีก็น่าจะเหลือตัวโซโล่ฮาร์ดเลนของฟันนิกครับ Reserve time. มารอดูกันว่าทางด้านซิกมาก็น่าจะแบนตัวโซโล่ฮาร์ดเลนครับก็มีให้แบนเพียบเลยบาวตี้ฮันเตอร์เนเชอร์โปรเพตดูมเยอะแยะครับก
คุณเซอร์นะครับก็วิเคราะห์มาว่าน่าจะเป็นดาร์คเซียนะครับเพราะถ้ามาเป็นดาร์คเซียเนี่ยก็คอมโบโหดเลยนะครับระหว่างปาร์คอินิกมาแล้วก็ดาร์คเซียผมเพโดครับเป็นโคแคสเตอร์ฝึกงานครับก็มาลองงานกันดูก่อนถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าผ่านก็อาจจะได้เป็นโคแคสเตอร์ในโอกาสต่อไปครับแล้วก็แบนเป็นคล็อกเวิร์คครับอีกหนึ่งตัวถนัดของทางด้านฟันนิกทางด้านนาวีแบนอย่างเร็วนะครับเป็นวีเวอร์ครับอาริฟินอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเซนทอร์ครับโอ้โหถึงขนาดนี้จะเอาลงไหมครับเนี่ยนาวีคิดหนักเลยครับทั้งดราก้อนไนท์แล้วก็เซนทอร์ครับมีแซวว่าคู่เก๋ครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อีกเรื่องนะครับไม่ครับไม่มีครับจะหมดเวลาแล้วครับทางด้านนาวี5 4 อ๋อยังมีครับสุดท้ายของฟันนิกจะเป็นอะไรครับ10 seconds remaining แต่ว่าไปปักก็ฟันนิกก็เคยเล่นปักนะครับแต่ว่าดูไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่และโซสุดท้ายเป็นบาวตี้ฮันเตอร์ครับงานนี้ก็น่าจะให้บาวตี้ฮันเตอร์เป็นตัวไปเปิดดูแผนที่แล้วก็ให้คีออสไนท์กับไอโอเนี่ยวาร์ปตามมาช่วยกันแก๊งครับส่วนทีมไฟท์เนี่ยก็มีทางด้านปาร์คแล้วก็อินิกมาก็เป็นการจัดตัวที่สมดุลดีครับส่วนทางด้านของซิกมาเนี่ยทั้งลิชดราก้อนไนท์แล้วก็เซนทอร์เนี่ยถึกมากเรียกว่าถ้าเกิดจะ global gang กันเนี่ยก็น่าจะมีแค่ไมเดนเนี่ยที่จะตายได้ง่ายๆเซนทอร์กับดราก้อนไนท์เนี่ยเอาลงยากมากโอ้โหแล้วนี่เซนทอร์ดราก้อนไนท์แล้วยังได้เกราะของลิชไปอีกถึกไปถึงไหนครับเนี่ยถึกเวอร์ครับตอนนี้ก็โพสต์โปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับแล้วตอนนี้ก็ลิชครับก็เดินมาปักหวาดครับ30 seconds to battle ก็ดูเชิงกันอยู่กับ X กับ Harvard นะครับเอาไงจะเข้าไม่เข้าจะเอาไหมเอา1ทีแซวกันเล่นๆด้านฟันนี้ก็มาปักหวาดไว้ในปากครับนี่เป็นหวาดของทางด้านนาวีครับ The battle begins regeneration รูนเป็นรูนรีเจนครับก็จัดเลนเป็นฮาวอสมาตรงกลางครับมากับคุโรกิไอโอโอ้โหแต่ผมมองว่าทางด้านซิกมาก็น่าจะไหวนะครับกับดราก้อนไนท์ฟาต้าน่าจะไหวอยู่แล้วด้วยความถึกของดราก้อนไนท์แล้วยังไงครับเนี่ยจะเอาไหมแต่ตรงนี้ก็เป็นหวาดของทางด้านนาวีครับก็เห็นหมดครับฟาต้าจะทำอะไรใครจะมาแก๊งแล้วมิเกลครับมิลาน่าครับไปฮาร์ดเลนตรงกลางเป็นฟาต้ามากับพาสครับเล่นลิชข้างล่างมีฟักกิ้งแมทครับเข้าป่าแล้วก็มีพารีสครับเซนทอร์ครับแล้วนาวีครับโอ้โหเดนบี้
มาเลนเลี้ยงตรงนี้มาคนเดียวโซโล่อยู่คนเดียวเจอกับมิเกลโอ้จัดเลนแปลกนะครับวันนี้ปีเข้าป่าครับตามสเต็ปวันนี้ก็อยู่ฮาร์ดเลนครับเจอกับเซนทอร์แล้วก็ไมเดนก็อยู่กันสบายครับผมมองว่าน่าจะแก๊งกันยากครับอย่างนี้น่าจะฟาร์มกันพักใหญ่ครับอย่างนี้ก็ต้องรอทางด้านนาวีก็ต้องรอ IO เวล6ครับถึงจะได้เห็นการแก๊งสวยแล้วก็เป็นมิเกลครับโซโล่คิวเดนดี้ไปได้โอ้เดนดี้พลาดได้ยังไงครับเนี่ยไม่ถนัดหรือเปล่าไปเลนนั้นปกติไปเลนกลางไปเซนตลอดโอ้เป็นเดนดี้โดนเฟิร์สบลัดเลยครับครับแล้วก็สวัสดีคุณ MM ครับก็ออกโอ้แล้วก็ตอนนี้ก็แก้ไปแล้วก็สตันไปแล้วก็ยังไงตีอีกหนึ่งทีอีกทีก็เรียบร้อยครับลิฟไปแล้วฟาต้ามาตียังไงจะคุโรกิจะรอดไหมรอดไหมแล้วก็โอ้โหเหลืออีกหนึ่งทีครับแต่ทางด้านไมเดนยังตามอยู่ยังตามอยู่ยังอีก2คิวไปแจกให้ทางด้านนาวีซะอย่างนั้นครับโอ้โหDire's bottom tower is under attack. ครับดาก็ไหนมันง้างง้างง้างแล้วก็ไม่ได้ตีสักทีครับคุโรกิรอดไปได้ยังไงครับโง่สักยันอะไรไปครับเหลือเชื่อครับรอดได้ไงทีเดียว แหมครับก็อาจจะเป็นเพราะ MM หรือเปล่าครับเมื่อกี้มาเชียร์ซิกมาก็ทันทีครับ2 0แล้วเอาเดนดี้โอ้รอดไปได้ยังพิ้วอยู่ครับโอ้เลนกลางเนี่ยฮาวอสกับคุโรกิเนี่ยโหดจริงๆครับฟังพอดีฟังอาริฟินบ่อยครับก็เสียงก็จะตามอย่างนี้ครับโอ้มิเกลเนี่ยฮาร์ดเลนนี่พริ้วจริงๆครับโอ้เอ็มเอ็มมาแซวอีกแล้วนะครับมาโอ้โหโอ้โหอะไรครับแล้วอ๋อมาแย่งรูนกันไปแล้วครับแล้วถ้าเป็น IO ได้รูน Invisibility ไปครับซื้อเป็นบอสทอมาแล้วฟันนิกครับไล่ตี1อีกทีจิ้มไปแล้วไม่เอาแล้วครับมาแซวเล่นกันเฉยๆครับก็ตอนนี้ last shot ก็จะเป็นทางด้านเซนทอร์ครับที่ last shot ไปถึง27ตัวครับตามมาด้วยป๊อปปี้ครับที่เข้าป่าแล้วก็เป็นตามมาด้วยเดนดี้แล้วก็ดาร์กไนท์ครับอ้อ Puck out ก็ตรงกลางเนี่ยเป็นดาร์กไนท์กับฮาวอสเนี่ยที่เล่น Chaos Knight ก็ Last Shot ซูซีกันครับอันนี้อะไรครับคุณเพชรโดนอนข้างหลังอารีฟีนโอ้โหกอกูทั้งคืนไปกันใหญ่นะครับแล้วปันนี้ก็ยังไงใจโอมาโดนอีกหนึ่งทีก็เรียบร้อยครับเป็นบาร์ตี้ฮันเตอร์เก็บคริสตัลไมเดนไปได้อาจจะเย็นๆครับ MM ครับไม่ต้องรีบพิมพ์ขนาดนั้นครับมองจอก่อนจะกด Enter ก่อนก็ดีครับแต่เย็นๆครับ MM ไมเดนก็ซื้อสโมกมาครับเซนทอก็ออกมาเป็นลิงออฟเฮลแล้วก็ฟาต้าครับโดนแล้วลิงมาจังหวะนี้ก็ตีไปอีก1ทีแล้วเรียมาแล้วไม่รอดครับฟาต้ายังไงต่อไมเดนจะตายอีกศพหรือมันจะแตกหรือเปล่าฟันนิกมาจะตีไว้จะตีไปอีก1ทีอีกทีแล้วเอาไปสตันลิสซะอย่างนั้น3วินาทีตีอีก1ทีแล้วรอดไหมรอดไหมโอ้แล้วไมเดนก็ตายไปอีกฮาวอสก็ตายไปหนึ่งคนแล้วลิชก็โดนไปครับไหวะมาครับเนี่ยเส้นทอมาแล้วก็เอ็ดไปเรียบร้อยครับตายมาตอนนี้สกอร์เป็น7ต่อ3ครับข้างบนมินาน่าโดนเดนดี้คิวไปได้ครับตะกี้ไม่ทันดูครับเป็นเดนดี้กับอินิกมาไปช่วยกันเป็นเดนดี้กับปั๊ปปี้ไปช่วยกันแก๊งครับ
โหนี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆเลยจริงๆเลยคุณนูเกอร์ครับก็บอกไว้ว่าถ้าผมมาดูเมื่อไหร่เดนดี้เอ้ถ้าผมมาดูเมื่อไหร่นาวิยินไม่มีทางแพ้แน่นอนครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับมีโอเคมาแล้วครับจังหวะนี้ก็ฟาต้าจะเอาอยู่ไหมสตันไปพ่นไฟแล้วก็ยังรอดอยู่ครับได้อันติของมิราน่ามาครับยังรอดอยู่โอ้โหพอไอโอเลเวล6เนี่ยก็เริ่ม global gang กันทันทีนะครับอันด้านนี้เป็นมิเกลมากับ fucking mad ครับแล้วตอนนี้มาแก้หวาดถ้ามาดิสหวาดไปก็รู้แล้วว่าแหมมันจะรู้ดีเกินไปแล้วครับทางด้านนาวีมันสุดปลายหวาดพอดีครับนิดเดียวครับลองดูแล้วก็ทางด้านเซนทอร์ก็ออกมาเป็นฮูดครับฮูดออฟดิฟเฟอเรนซ์ก็ออกมากันเวทครับน่าจะออกเป็นไปครับก็ตอนนี้เนี่ยที่จริงมีคุณเพโดมาช่วยเป็นโคแคสเตอร์แต่ว่ามีปัญหาเรื่องไมค์นิดนึงนะฮะก็พยายามจะใช้หูฟังกับไมค์ปนกันแต่กลายเป็นว่าอ้าวเสียงหูฟังไม่ออกมาฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวไงเดี๋ยวหลังจบเกมนี้จะไปลองเทสกันใหม่ฮะต้องขออภัยด้วยที่มีปัญหานะฮะก็นะอูมาโดนสตันเอาไว้ยังไงตอนนี้มาเดฟเนสใส่แล้วก็กดอันตีมาเซนทอร์แต่มีลิงมาช่วยสโลไว้แล้วก็ยังไงฮะกดทางด้านของฟอร์สไบต์กันมาข้างหลังมาตามแท็กกันไว้ก่อนแล้วโดนกระชากมายังเดบเป่าตายคู่ซะงั้นเนี่ยแม่ไม่ใช่ตายคู่เป็นโดมเดบเอทของทางด้านเซนทอร์ฮะใส่เคออสไนท์แต่ไปโดนไอโอตายซะงั้นนะฮะก็โอ้แล้วนี่โดนดัสด้วยยังไงมาช่วยสตันเอาไว้นี่พ่นไฟก่อนแท็กเอาไว้แล้วก็อีก HP โอ้ฮะมันก็ไม่เกิน1อยู่แล้วนะฮะใช่ไหม Radiant's top tower is under attack. ด้านบนนี้ก็พยายามจะเอาทาวเวอร์แต่โดนกดการทาวเวอร์เอาไว้ก่อนนะฮะซิกมาขายทีมของใหม่ก็อยู่กับรายการเรดคอยเมส1 for 2013นะฮะรอบแลนด์ไฟนอลนี่เป็นของกลุ่ม A นะฮะแล้วมีโลเคทลงมาอย่างฮะมีสตันมาไม่โดนใครเลยครับทางด้านของโซก้าแล้วก็ได้ไม่ได้มาได้สุดดีแล้วมาดิมคอยไว้ได้แค่เป็นคอยเงี้ยตามไปกันต่อแล้วมีอันตีลิสมาแต่ยังเก็บไปได้ครับเดนดี้ยังเดินไล่ครับมีเกียวยังไงเอ่ยแม่ตรงนี้ก็ตายแล้วลิสนะฮะอ๋อลิสจากตรงนี้เนี่ยจะวาร์ปกลับมากกว่าคริสตันไมเดนนะฮะเมื่อกี้เข้าด้านในนี่มาเนี่ยฮันนาปัปปี้ก็ได้เป็นแฮนด์ออฟไมดาสแล้วนะฮะแล้วยังไล่ตามมิเกลกำลังจะเงือบฮะอ้าวยังไงกันเนี่ยแต่ปักยังไม่ได้บลิงเลยนะตอนนี้อ่ะฝากก่อนอย่างที่อาริฟินว่าเมื่อกี้ครับว่านี่ขนาดเดนดี้ยังไม่ได้บลิงนะครับถ้าได้บลิงมานี่จะลำบากหรือเปล่าครับทางด้านซิกมาครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็ต้องบอกครับว่าเซนทอร์เนี่ยถึกจริงๆครับออกฮูดออฟดิฟเฟอเรนซ์มาตรงนี้ยังจดๆจ้องๆกันอยู่ครับมีพาสครับมาคอยคุมเลนเอาไว้อยู่ครับทางด้านฟันนิกเอายังไงครับยังไงมีวาร์ปลงมาอีกคนเป็นทางด้านตรงกลางเป็นทางด้านดาร์กไนท์ครับและเป็นทางด้าน IO ครับเก็บรูนอินวิสิบิลิตี้ไปได้มีด้านหน้าก็กดอันตีกันเอาไว้ครับยังไงครับเป็นลิสกดสโมกไปหวาดหรือเปล่าครับช่องแชทนี่ไปกันใหญ่นะครับคนไหนลุกคนไหนรับไปกันใหญ่แล้วครับนี่สาววายหรือเปล่าครับเนี่ยมากันหมดครับหมดไม่ต้องหาเมียกันแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็มาเจอเดนดี้เลยครับยังไงก็เปรี้ยไปหนึ่งทีแล้วยังสตันอยู่แล้วแบล็คโฮไปติด2คนครับยังไงเขาจะมีรีโลเคทกลับมาแล้วก็เป็นแคลไนจะตีไปหนึ่งทีสตันไปแล้วก็ตายทั้งคู่ครับโอ้โหDyer's middle tower is under attack. โอ้มากันได้เร็วมากครับเมื่อกี้
เป็นคริสตันไมเดนแล้วก็มิราน่าครับที่ตายไปต้องชมทางด้านนาวีครับวาร์ปกันมาได้เร็วมากครับโอ้แล้วก็ต้องชมทางด้านป๊อปปี้ครับแบ็คโฮได้สวยมาทางด้านนี้ก็แท็กกันเอาไว้แล้วก็ตีไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เอาแล้วครับแล้วก็กลับไปส่วนทางด้านการเงินครับก็นำอยู่เกือบ 4,000 ครับนาวีนำอยู่เกือบ 4,000 ครับทางด้าน XP ก็นำอยู่ 3,000 ครับDyer's bottom tower has fallen. สตันไปเดมอนเอทไปแล้วก็ยังแทบเดนดี้ยังรอดไหมยังรอดไหมแล้วก็ยังตามอยู่อีกทีเดียวไม่เอาแล้วครับนี่ครับปักได้บลิงแล้วก็อะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นครับโอ้โหนั่นป๊อปปี้นี่ก็ออกเป็นแฮนด์ออฟไมดัสครับตอนนี้ก็มีเงินอีก 1,600 แต่เงินเนี่ยยังเป็นทางด้านของเซนทอร์ที่นำอยู่แล้วก็แอโร่มาจังหวะนี้ก็โดนครีปครับเอาไม่โดนด้วยสุดพอดีครับไม่โดนแล้วก็ตอนนี้จะเอาป้อมมาแล้วครับก็ลาสช็อตเป็นคริสตัลไมเดนเช่นอย่างนั้นครับโอ้ส่วนเซนทอร์เนี่ยน่าจะออกเป็นเบลดเมลครับคุโรกิก็มาปากหวานแล้วก็เจอกันแล้วครับจะเอาไหมจะเอาอ้าวนี่เพื่อนกันหรือเปล่าเดินผ่านกันแบบทักทายฮะเอ้ยวันไงสวัสดีแล้วก็เป็นทางด้านนิเกลครับกดอันติดเอาไว้แล้วก็มีรูนดับเบิลดาเมจเอาไว้ฟันนิกครับจะเจอไหมข้างล่างตรงนี้ก็สโมกกันมาจะเตรียมกันแล้วเข้าไปแล้วกดอันติไปแล้วก็ไม่โดนครับโอ้ดับเบิลไหมคนไฟแรงมากครับยังไม่มีใครตาย IO ยังรอดอยู่อินิกมาก็ตายเป็นคนแรกครับป๊อปปี้แล้วทำแบบนี้กดดัดมาสตันไปแล้วก็สตันไปทีนึงจะยังไงก็พ่นไฟไปครับเป็นดาร์กไนท์ได้คิวทีนี้ก็ตายไป2ตัวครับแล้วก็ยังบวกกันอยู่ก็ดับเบิ้ลเอแล้วโอ้โหวงแตกครับโอ้โหเมื่อกี้เดนดี้ดีมคอยไป3ตัวสวยมากขอโทษครับเมื่อกี้ลิ้นพันกันครับไม่ทันเลยก็ต้องขออภัยด้วยครับเป็นโคแคสเตอร์ฝึกงานครับต้องขอโทษด้วยครับแต่ก็ตอนนี้สกอร์เป็น9-15ครับแต่การเงินเนี่ยยังเป็นทางด้านเซนทอร์ครับที่ได้เงินทำอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าจะลำบากหรือเปล่าครับเพราะว่าถึงเซนทอร์จะเงินนำเนี่ยแต่3ตัวที่ตามมายังเป็นทางด้านปักเป็นอินิกมาแล้วก็เป็นฮาวอสครับแต่ตอนนี้ก็การเงินของปักแซงไปเรียบร้อยแล้วครับทำไมเดี๋ยวจะโดนสตันไปกระชากมาแล้วก็รีโลเคนมาอีกทีอยังอยู่เอาไม่รอดอยู่ดีครับแหมไมเดนตัวเดียวมันต้องมากันขนาดนี้แหละครับแล้วก็แอโร่มาจะไปโดนฟันนิกไปแล้วรูดแล้วจะโดนไปหนึ่งทีเยอะ Hush there a bounty on me โอ้โหปากวาดไปครับเป็นวาดของลิชครับแล้วก็ได้คิวเป็นมิราน่าครับคิวบาวตี้ฮันเตอร์ไปเดินไปรับแอโร่เฉยๆครับฟันนิกยังไงครับฟันนิกไปแจกครับเมื่อกี้อาจจะเป็นการต่อให้ของฟันนิกก็ได้ครับเดินไปรับแอโร่ดื้อครับ No ผมก็เริ่มเข้าใจอารีฟีนะครับว่าโอ้โหพากันตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าเนี่ยมันมีขนาดแค่พากไป15นาทีผมก็รู้สึกว่าเริ่มคอแห้งนะครับแล้วอารีฟีนเนี่ยพากันถึงเช้าเนี่ยทำได้ยังไงครับเนี่ยแล้ว MM ครับใจเย็นๆครับเปลี่ยนภาษาก่อนครับอารีฟีนไม่เปิดแล้วก็เป็นมิราน่าหยุดเกมไหมครับเป็นดราก้อนไนท์ที่หลุดไปฟาต้าครับมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรหรือเปล่าครับเป็นบัตเด่นเลยครับมาเป็นโคแคสเตอร์ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับเนี่ยกลายเป็นคู่เคของอารีฟีนไปเรียบร้อยแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้ทั้งคืนไปกันใหญ่แล้วสั่นไปหมดทั้งตัวอะไรเนี่ยคุณจอสครับก็พอสเกมไปครับจังหวะนี้ก็เซนทอร์ก็ได้เป็นฮูดออฟดิฟเฟอเรนซ์แล้วก็เบลดเมลไปครับ
การเงินก็ยังเป็นเซนทอร์ครับที่นำอยู่แต่การเงินโดยรวมเนี่ยก็เป็นนาวีอยู่ครับที่ยังนำใช่ครับคุณนุ๊กเกอร์ครับก็เอ็มดูเหมือนจะสนใจเรื่องอะไรที่มันเป็นคู่เกย์คู่เกย์นะครับเหมือนเขาจะเชียร์เป็นพิเศษนะครับตอนนี้ก็ฟาต้ากลับเข้ามาแล้วครับพร้อมแล้วก็3 2 1ครับก็สตันคีปกันไปครับปาริสก็อยู่ตรงกลางกัน3ตัวครับเตรียมจะไปแก๊งตรงไหนหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าหวาดของทางด้านซิกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหวาดคุมเลนซะมากกว่าอ๋อเป็นเซนซี่หวาดครับคอยดูทางด้านบาวตี้ฮันเตอร์ตรงนี้ก็ดันมาเรื่อยๆครับลิชเนี่ยใส่เกราะให้กับดราก้อนไนท์อีกมันโอ้โหครับเกราะ6บวก19 6บวก19แป๊บนึงฮะ10 10 21 22 20 25ครับโอ้โหเกราะ25ได้เจมมาแล้วครับลิชแล้วก็กดอันติของมิเกลไปครับประมาณดิสวาร์ดของหน้านาวีไปแล้วก็ไนท์ออกมาเป็นฮิลครับเมกานิซึมโอ้โหเป็นแล้วก็ไนท์ก็จะกลายเป็นว่าดาวก็ไนท์ก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะครับอย่างนี้กลายเป็นดาวก็ไนท์ออกแนวซัพพอร์ตไปซะอย่างนั้นอาจจะเห็นว่าถึกพออยู่แล้วก็เลยไปออกเมคานิซึมช่วยทีมอะไรอย่างพวกนี้ดีกว่าก็เขตด้านเคออสไนท์ก็ออกมาเป็นกลองครับฟาต้าก็ยังฟาร์มกันไปมีฟักกิ้งแมทครับคอยประกบอยู่มากัน3คนเนี่ยจะเอาป้อมหรือเปล่าแล้วฟันนิกเห็นแล้วครับจะยังไงจะแท็กใครมาแล้วรีโลเคทนะจังหวะนี้ไม่เดินโดนเป็นคนแรกแล้วครับสตันไปแล้วก็โดนเป็นศพแรกไปครับผมแล้วปั๊บพี่เรียบร้อยครับมิเกลโอ้แบ็คโฮคนเดียวก็เอาครับเรายังเดินไล่กันอยู่ครับฟาต้าจะโดนแชปไป1ทีตามแล้วเอ้าคุโรกิครับดีโลเรียบร้อยครับจังหวะนี้ยังไงครับดีนคอยไปเรียบร้อยแล้วลิสตายหรือเปล่าปล่อยอันตีไปไม่เป็นไรครับแล้วตันมาลิสจะตายเรียบร้อยครับเกมตกแล้วมาวอสครับตีแลมฟาต้ายังรอดไหมฟาต้ายังตามอยู่เดนยังตามฟันนิกตามไปแชทอีก2ทีจะถึกมากอ่ะยังทำกันได้ครับเป็นเดนดี้ครับที่ได้คิวแล้วอัฟมาวอสโดนคริสตันไม่เดนคิวโอ้โหก็คิวกันสนุกสนานครับเมื่อกี้สกอร์คิวตอนนี้เป็น12ต่อ20แล้วก็เป็นการเงินของป้าคัทที่นำขึ้นมาแล้วการเงินยังสูสีกับเซนทอร์ครับโอ้แล้วยังเก็บเกมมาได้ครับทางด้านเซนทอร์ครับปารีสครับถึกมากครับเซนทอร์โอ้แล้วบาวตี้ฮันเตอร์ออกมาเป็นกลองครับนี่ก็ยังจะเอาทาวเวอร์ด้านบนให้ได้ก่อนครับเป็นทาวเวอร์นอกอันเดียวยังแหลมออกมาอยู่ถ้าอันนี้ทาวเวอร์นี้พังไปได้เนี่ยก็จะทำให้พื้นที่การฟาร์มของด้านนาวีเนี่ยลดลงครับก็รับเสียใส่ไว้ครับเคลียร์คลิปของทางด้านปั๊บจี้ไปแล้วครับแล้วกรรมการไหมทางด้านนาวียังอยู่ตรงกลางอยู่เลยจะเอาโรชานหรือเปล่าครับโอ้ยแลกกันเลยครับแล้วทางด้านอินิกมาจะออกเป็นเนโครโนมิคอนครับได้เมกานิซึมมาแล้วแล้วก็จะได้เนโครโนมิคอนมาต่อแล้วไงครับทางด้านซิกมาไม่รู้ตัวครับแล้วโรชานก็ใช่ถึงที่แล้วก็เป็นออสไนท์ฮาวอสได้ไปเก็บเบจิสไปแล้วก็กำลังจะออกเป็นน่าจะออกเป็นแบล็คคิงบาร์ครับส่วนด้านซิกมาเนี่ยพอเห็นว่าเสียเอจิสไปก็มาพยายามถล่มทาวเวอร์อันต่อไปครับมากันหมดเลยครับเอาปารีสไปค้ำเอาไว้แล้วทางด้านนาวิยังไม่สนใจเหรอครับอ๋อแรกข้างล่างไหมครับเป็นเคออสไนท์ครับฮาวอสได้ไปแล้วก็เป็นคริสตัลไมเดนครับได้ทาวเวอร์บนไปนี่จะปั้นคริสตัลไมเดนเป็นแครี่ยังไงครับนี่โอ้โห
ู้สึกว่าจะได้ป้อมบ่อยมากครับแล้วก็วาร์ปกลับมาการทาวเวอร์ตรงกลางแล้วก็เป็นแอโร่มาโดนผมละกลัวครับว่าจะเอาหน้าไปรับแอโร่อีกสักครั้งหนึ่งก็ด้านล่างเนี่ยก็มาเคลียร์ที่จะเอาทาวเวอร์ด้านล่างครับฝันนี้กับไอโอก็ไหลกันมาครับไล่ปั๊ปปี้ไปกันด้านบนอยู่คนเดียวRadiant's bottom tower is under attack. มาพยายามกันข้างล่างไว้แล้วก็รีโลเคทไปแล้วก็พยายามลิงก์ไปแล้วก็ไปแล้วครับไม่เอาแล้ว Dire's middle tower is under attack. ก็มาอยู่กันที่ฟาร์มของบ้านเขาครับนาวี่แหมมาป่วนป่าครับฟาร์มลำบากกันแล้วทีนี้แล้วดูนะครับการเงินถึงจะเป็นเซนทอร์ที่เงินอันดับหนึ่งก็จริงแต่ว่า4ตัวที่ตามมาเนี่ยเป็นของทางด้านนาวีทั้งนั้นเลยครับโอ้โหเงินเนี่ย 7,000 8,000 9,000 ครับรวยครับรวยมากทางด้านปั๊ปปี้เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่รวยมากเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่ 9,200 ไปแล้วครับแล้วจังหวะนี้รู้สึกว่าช่องแชทอาจจะมีคนเริ่มหายครับไปดู The Voice กันหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับกำลังจะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายแล้วก็ต้องเชียร์กันหน่อยครับผมก็เชียร์แตงโมนะครับกับนัทเดี๋ยวไอ้กับนัทนะครับก็เขาเสียงดีมากครับแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับก็ว่าพากันต่อไปก็4คนมาข้างล่างครับตรงนั้นซิกมาโอ้โหแล้วนี่ก็ขุมสตาร์ทครับ2ชุดครับคาวอสแต่จะไหวหรือเปล่าเนี่ยลำบากไปหน่อยครับอันนี้ก็ฟักกิ้งแมทก็มาเปรี้ยกันไปครับโอ้ทางด้านปั๊ปปี้ก็ได้เป็นเนโครโนมิคอนครับแล้วก็ไหลขึ้นมาตรงกลางครับมาการทาวเวอร์ Dire's bottom tower is under attack มาเคลียร์คลิปเป็นเฉยๆครับทางด้านนาวีียังทางด้านนาวีคงยังไม่บวกครับจังหวะนี้เพราะว่าเหมือนจะยังอยู่ในป่ากันอยู่เลยครับนี่จะฟาร์มหาเงินกันสร้างบ้านหรือยังไงครับโอ้แล้วมาเป็นแบล็คคิงบาร์เรียบร้อยครับทางด้านฮาวอสครับเอจิตก็ยังไม่ได้ใช้ครับเมื่อกี้เหลืออีก3นาทีอันนี้จะเก็บเอจิตมาทำไมครับเก็บมาแล้วก็ไม่บวกไม่อะไรก็มาฟาร์มกันครับแล้วก็ได้แบล็คคิงบาร์เรียบร้อยแล้วครับเงินเหลืออยู่400อาจจะรอจะบอกว่ารอซื้อตัวเกิดก็ไม่น่าจะใช่ครับก็มีเอจิตอยู่แล้วก็กองเชียร์ก็ขอเสียงครับกองเชียร์ของซิกมาครับโอ้โหแต่ละคนก็เริ่มมาแล้วครับแยกย้ายกันฟาร์มอย่างเดียวครับตอนนี้ก็เกมก็เป็น MMORPG ครับเก็บเลเวลกันไปครับแต่ว่าทางด้านซิกมามาเอาคนตรงกลางจะยังไงครับแล้วก็ถอยยังไงครับเนี่ยแล้วก็ข้างล่างนี้ไหลมาจะเอาฮาวอสหรือเปล่าครับจะยังไงแต่เขามีเดนดี้คุมอยู่ครับกลับมาดับเบิลเอทไปครับได้ลิสก็ใส่ต่อให้กับปารีสไปครับแล้วจะเข้าไม่เข้าครับจะเข้าไม่เข้าแล้วก็เซนทอร์ได้เป็นเรเดียนแล้วครับแล้วบาวตี้ก็ได้เป็นแบล็คคิงบาร์โอ้นี่มันเพิ่งนาทีที่23เท่านั้นครับได้เป็นเรเดียนไปเรียบร้อยแล้วความเร็วมากครับแล้วเนี่ยฟาร์กิ้งแมทจะมาเจอไหมครับเนี่ยหลบออกไปได้ครับขาดอีก400ครับเดนดี้จะได้เฮดแล้วก็เซนทอร์ได้เป็นเรเดียนได้ที่100ครับส่วนปั๊ปปี้ครับได้เป็นเนโครโนมิคอนเลเวล3ครับประสิทธิภาพในการดันป้อมของพวกเขาก็จะสูงขึ้นครับก็พอได้เนโครโนมิคอนเลเวล3มาก็เริ่มนะครับเริ่มดันป้อมเริ่มจะเอาทาวเวอร์ให้ได้ครับก็เป็นบาวตี้ฮันเตอร์ครับตอนนี้เก็บรูนอิลูชันไปได้แล้วก็สตันกันไปจะยังไงยังไล่อยู่ยังไล่อยู่เปิดในโคโนมิคอนเซนทอร์โบนัสตี้แล้วก็วิ่งหนีไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็เตรียมเอาทาวเวอร์นี้ไปเลยก็เรียบร้อยครับเป็นทางด้านมาได้ทาวเวอร์ตรงกลางไปยังส่งในโคโนมิคอนไปปวนครับไปหาดูก็ไม่เจอครับอ้าวไปแพ็คทางด้านของตันไปเดี๋ยวว่าแล้วก็ฮาวอสตันตอนนี้ยังไง
ไอโอครับคุโรกิไปเงื้อเพลงแล้วก็เองก็จะเป็นกลัวหรือเปล่าแล้วก็เรียบร้อยครับหลังด้านมันแมนจะตายไปอีกคนนึงแล้วยังมีโลเพชกลับมาช่วยอีกครั้งนึงครับยังไงครับเนี่ยทางด้านแล้วก็นายฟาต้ายังไม่ไหวโอ้แล้วเป็นก้อนไล่ของทางด้านเดนดี้ครับโอ้โหตะกี้ดีมคอยไป3ตัวสวยมากครับโอ้โหโลคิเมื่อกี้เนี่ยตายแล้วซื้อเกิดแล้วรีโลเคทกลับมาเลยครับมาช่วยเพื่อนได้ทันทีไวมากครับโอ้ต้องชมการแก๊งของทางด้านนาวีเลยครับสุดยอดมากครับทีมไฟสุดยอดมากครับแล้วเนี่ยก็ทางด้านเดนดี้ก็เงินพอที่จะซื้อเฮ็กซ์เรียบร้อยแล้วครับสกอร์คิวตอนนี้เป็น13-24ครับเป็นนาวีนำอยู่โอ้แล้วทางด้านมิเกลเนี่ยยังไม่ได้แบ็คคิงบาร์เลยครับเพิ่งได้ยังขาดประมาณ1,000กว่าครับถึงจะได้แบ็คคิงบาร์โอ้โหแล้วนี่ครับปั๊ปปี้เนี่ยรวยมากครับทางด้านฮาวอสก็เตรียมจะออกเป็น Heart of Terras ได้ Hex เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทางด้านเดนดี้ครับจะไหลกันมาเอาตรงกลางหรือเปล่าครับส่งร่างแยกกันมาแล้วเจอปารีสละแอโร่ไปจังหวะนี้โดนปั๊บดีไปเต็มๆมันฮาวอสสดได้ขึ้นมาแล้วก็ยังไงเขาจะกระชากชัยมาหรือเปล่าแล้วก็กระชากมาโอเซนท็อปเปิดเบดเมลมาแล้วก็ตีไป4วิยังไงดีมคอยแล้วก็ตายไปครับโอ้เป็นมิเกลแล้วตอนนี้ก็เปิดอันตีมาแล้วก็ถอยครับถอยจะเอาไหมจะยังกระชากมาอีกครับเป็นตายไปอีกศพนึงครับทางด้านคริสตันไมเดนโอ้แล้วฟาต้าจะรอดหรือเปล่าแล้วโดนตันของลิกนาไปแล้วก็เกือชากลับมาก็เรียบร้อยครับเดนดี้อีกแล้วครับโอ้โหทีมไฟของนาวีเนี่ยเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดครับจังหวะนี้ในช่องแชทก็บอกกันนะครับว่าจิ๊กเลยไม่ไหวครับโอ้โหทีมไฟกันโหดมากมิเกลเนี่ยยังไม่ได้แบ็คกิ้งบาร์สักทีเนี่ยขาดอีกทันหนึ่งยังดื้ออยู่ครับดื้อแอโร่มาแต่ว่าอยู่ตรงปั๊บที่ไปเต็มๆแล้วก็ไม่เข้าครับเงินของอินิกมายังเหลืออีก 3,900 ครับซื้อตัวเกิดได้สัก3รอบครับโอ้โหมันจะรวยอะไรขนาดนั้นมันตัวซัพพอร์ตแน่หรือเปล่าแล้วก็เหลียคลิกกันไปครับก็ได้ทาวเวอร์แล้วก็กลับครับจะไปรอโรชาร์หรือเปล่าแล้วบาร์ตี้ฮันเตอร์ก็ได้อีกกัน2มาแล้วน่าจะเตรียมออกเป็นบัตเตอร์ฟลายแล้วก็โดนเฮ้ไปแล้วครับไวกิ้งแมทก็ลิงมาแล้วลิซลี่ออกขึ้นไปแล้วฮาวเวอร์ขึ้นไปเก็บข้างบนได้ครับลิสตายไปแล้วไวกิ้งแมทจะเป็นอีกศพนึงครับเรียบร้อยตายไป2ศพฟรีๆครับกิ้งแมทลงไปทำไมครับเมื่อกี้ลงไปRadiant's Middle Barracks จังหวะนี้ก็เอาทาวเวอร์ก่อนครับเอาเป็นทาวเวอร์ตัวไกลก่อนถ้าทำไมไม่มีวีเจนครับแล้วแอโร่มาจังหวะนี้ก็ไม่โดนโดนคลิป Radiant's Middle Barracks has fallen น่าจะได้ไป1เลนเต็มๆครับ Radiant's Middle Barracks are under attack Dire's Top Tower is under attack Radiant's Middle Barracks has fallen แฟนๆซิกมาเห็นการเงินแล้วมันเจ็บปวดฮะDire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. แล้วครับจะถึกไปถึงไหนครับเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าเซนทอร์แล้วจังหวะนี้ดิ้งเข้ามาปั๊กแล้วดิสลีออกไปแล้วก็ฮาวอสครับแยกออกมาโดนสตันไว้เจอเบลดเมลแล้วไอโอจะตายไหมแล้วมัมบี้แต่แบ็คโฮครับแบ็คโฮแล้วฟาต้าก็ตายไปก่อนแล้วตามด้วยเป็นลิสไหมครับพิสตันไปเดินตายไปก่อนแล้วลิสตายตัวนึงครับแต่ตอนนี้ก็ซื้อตัวเตยขึ้นมาแล้วก็ไม่เข้าแล้วครับก็ดีจีเป็นที่เรียบร้อยครับได้ไปก่อนครับนาวีก็ Radiant's bottom barracks Navi victory เหนือชั้นกว่าเห็นครับเกมนี้เซนทอร์ไรนะตอนแรกบอกเซนทอร์แล้วก็ไนท์ถึกมากได้ลิชเพิ่มเกราะถึกโพดๆเลยไม่ไหวครับโอ้แล้วก็ต้องชมทางด้านพักของเดนดี้ครับนี่ครับคิว10แอซิดอีก13ครับโอ้ดีมคอยสวยหลายๆครั้งมากครับการเดินเกมของเดนดี้เนี่ยต้องบอกว่ายังสุดยอดเหมือนเดิมครับถึงแม้ช่วงแรกจะเสียเฟิร์สบลัดไปก่อนแต่ว่าก็ยังกลับมาได้ดีครับทางด้านบาวตี้ฮันเตอร์ของฟันนี้ครับก็ป่วน
ได้ดีครับไปแทร็กเขาไว้ทำให้ในทีมเนี่ยรวยมากครับเงินตามขึ้นมาเร็วมากโอเคนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลงไปปรับในส่วนของไมค์ก่อนไงเกมนี้ก็เป็นนาวีที่เอาชนะแล้วก็ไปเจอกับทางด้านฟนาติกนะฮะในรอบรู้สึกว่าจะ6โมงเย็นนะแต่ว่ารายการแลนรายการนี้ก็ใครที่ได้ดูเมื่อวานนะฮะก็มันจะเลทนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะ6โมงเย็นตามที่เขียนไว้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกันอีกทางด้านของทีม VG กับทีม Alliance ครับที่ผมเลือกภาคนะฮะส่วน Fnatic กับทางด้าน Navi นี่น่าจะไม่ได้พลาดยังไงก็เปิดลิงก์นอกดูควบคู่กันไปแล้วกันนะฮะโอเคยังไงเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน